จ็บแค่ไหนก็ยังรักเธอไม่เคยลืมไปจากหัวใจแม้วันไหนวันนี้ยังรักกันไม่ได้ก็จะขอเฝ้ารอต่อให้เจ็บคนนี้ก็ยังรักเธอรักมันคงไม่มีเสื่อมคลายสิ่งหนึ่งที่ถือว่าเป็นประสบการณ์ใหม่เลยคือซีนโรแมนติกค่ะคือใช่ใช่เรื่องนี้มีความโรแมนติกของละครอ่ะเยอะนะคะเส้นความรักเยอะมากเป็นแบบว่ารักๆกันเพลงนางเอกจิ้นจิ้นกันเลยความรักของหมอพาดกับสร้อยเอ็ดนินก็เหมือนแบบเป็นรักแรกพบอะไรอย่างเงี้ยครับคือต้องบอกก่อนค่ะว่ายะดาเนี่ยโอเคเป็นนักแสดงที่ผ่านดราม่ามาแต่ไม่ได้ถนัดความรักต้องบอกเลยถนัดเรื่องความรักหรือแบบพระนางเพราะว่าน้องเนี่ยออดแบบพี่ก็ไม่รู้ว่ายังไงนะพี่ก็พยายามสอนน้องอยู่น้องจะแบบว่าตอนแรกแข็งมากเรื่องคือเล่นอย่างอื่นเล่นสู้คนเล่นอย่างนี้เล่นเนี้ยเล่นได้แต่พอความรักนางสปาร์คน้องจะเป็นคนแข็งๆไม่มีความอ่อนละมุนไม่มีจริตของผู้หญิงต้องคอยสอนจริตต้องคอยบอกยะดาไหนทำตาให้พลเขาแบบทำตาเวลาเราเขินเป็นผู้หญิงนะลูกคุณพ่อคุณพ่อคุณพ่อคอคุณพ่อคุณพ่อคอคุณพ่ออุ๊ยยะดาหนูไม่ใช่หนังผีหรอกพี่ไม่ใช่หนังผีลูกหนูต้องแบบทำตาชะม้อยมองหน่อยในจ้องก็เลยต้องจับสองคนนี้มาแบบมาใกล้ๆกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มามองหน้าแล้วก็ทำหน่อยเขินอายหน่อยผู้หญิงก็เขินกันยังไงลูกไหนเราบิดตายังไงทำชะมอยตาต้องสอนต้องคอยบอกตอนหลังๆนี่เซียนเลยค่ะเก่งแล้วภาษาเป็นลูกนกแบบตาดำๆพี่เมย์สอนมาค่ะก็เลยได้รับวิชาจากพี่เมย์มาจริตจักร้านของผู้หญิงอะไรเงี้ยพบรักกันแบบเจอกันอะไรเงี้ยไม่ค่อยได้เราก็เลยแอบรักกันคือมันเป็นซีนโรแมนติกใช่ไหมครับแต่เหมือนเวลาผมมองหน้ายะดายะดามองหน้าผมเนี่ยเหมือนมันเป็นตลกคอมเมดี้ยังไงก็ไม่รู้คือจากที่จะแบบเหมือนจะโรแมนติกอะไรเงี้ยมองไปมองมาน้องขำเนี่ยขำแบบนี้เลยครับแล้วก็จะแบบรู้สึกว่าเฮ้ยยะดาโอเคนะเป็นซีโรแมนติกนะกลับมาคือหนูอะขำตัวเองค่ะคือหนูรู้ว่าคือความรู้สึกมันจะต้องเป็นเหมือนเราเข้ากับพระเอกใช่ไหมคะแล้วมันจะต้องมีความแบบเขินอายแบบผู้หญิงอะไรเงี้ยค่ะซึ่งหนูอะก็เหมือนเราก็จินตนาการหน้าตัวเองออกว่าตอนเนี้ยเรากำลังมองไปที่พระเอกแต่ว่าหน้าเรามันดูแปลกๆหนูก็งงๆกับตัวเองว่าทำไมเราถึงแบบทำหน้าแบบนั้นออกไปอะไรเงี้ยค่ะหนูก็ได้ขำตัวเองแล้วก็ไหนน้องเรียกหมอพาดด้วยหมอพาดคุณพาดบางทีก็จะส่งแบบคลิปอะไรไปให้น้องดูแบบว่าพวกแบบหนุ่มสาวเขารักกันจริงก็ส่งคลิปยะดาดูสิเนี่ยๆๆๆดูดิเขารักกันแบบนี้เขารักกันแบบนี้นะดูแววตาเขาสิเขาชะม้อยดูๆๆเธอจริตผู้หญิงคนนี้สิดูอะไรเงี้ยส่งให้คลิปให้ยะดาดูเขาก็จะโอเคค่ะโอเคหนูจะจำไว้ค่ะเอางี้ดีกว่าคนเคยเล่นเลิฟซีนขนาดนี้ไหมตั้งแต่แสดงละครมาไม่เคยเอางี้ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกที่เขาเรียกว่าไงเป็นละครพี่เมย์อย่างดีกว่าเลิฟซีนที่เมย์ทำอะครับมันต้องเยาวชนที่พี่เมย์ทำอะครับเอางี้ดีกว่าทุกคนจะรู้เลยว่าเป็นแบบไหนแล้วเป็นเรื่องแรกที่เล่นเลิฟซีนที่ร้อนขนาดนี้ครับผมเรื่องแรกเลยเดี๋ยวคนอื่นเขาแบบว่าเล่าร้อนเขาดูก็เฉยเฉยแต่เขาก็ธรรมดาทำไงคะไม่หรอกมั้งก็เป็นครั้งแรกของหนูเหมือนกันค่ะที่รับบทซีนโรแมนติกที่ค่อนข้างร้อนแรงจุดเดือดนะคะดุดันแบบไม่เกรงใจใครนี่เขาก็มีค่ะมีโอ้ไม่ธรรมดาค่ะนี่ไม่กล้าเอามาโปรโมทก่อนเลยเนี่ยกะเก็บไว้ก่อนจริงๆเขินมากแต่ว่าต้องเล่นให้ไม่เขินเพราะว่าเราเป็นผู้หญิงที่จะต้องบุกเข้าหาเขาก่อนจำได้แค่จะไลค์อ่ะยังมือสั่นแค่แบบจะลูบเขาก็คือมือสั่นมากค่ะตอนซ้อมประมาณนี้แต่เอาจริงปุ๊บผมก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันก็หนูขอมาเอาพี่ตองอย่างนึงมันจะมีซีนนึงเหมือนกันที่ต้องแบบว่ามันเป็นช่วงแรกที่เราเจอเขาครั้งแรกแล้วเขาก็เป็นรักแรกพบของเราอยู่แล้วตูมก็จะมีความแบบเกรงในเรื่องของเอ๊ะจะทำยังไงดีที่จะส่งสายตาให้เขาแล้วรู้สึกว่าเราอ่ะชอบเขาและไอ้ซีนเนี้ยตูนตลกพี่ตองมากเพราะว่าตูนเล่นหลายเทคมากแล้วก็ยังไม่ผ่านสักทีพี่ตองก็บอกว่าพี่ดุลเขาอยากได้แบบแรดๆอ่ะหนูก็เลยแบบว่าอ๋อเอาแบบแรดๆใช่ไหมใช่พี่ตองจะมีแบบอะไรที่เป็นคำพูดที่แบบพูดมาแล้วแบบอ๋อโอเคหนูเข้าใจแล้วแล้วก็คือแบบ
ใส่สุดอ่ะเพราะว่าแบบก็คือด้วยความที่มันเป็นซีนที่มันค่อนข้างหวือหวาก็อยากให้แบบมันคอมพลีทในเทคเดียวค่ะให้มันแบบได้โอเคตัวก็คือแบบว่าเป็นตัวแทนหมู่บ้านนะคะวันนี้ดีใจมากเลยค่ะทำเพื่อทุกคนเต็มที่ค่ะแทนทุกคนเลยเหรอครับใช่แล้วคนเขินไหมอย่างเงี้ยบอกกองเชียร์เยอะนะครับวันนี้ก็เขินครับคือปกติคนที่ไม่มาน่าจะเขาก็มาครับเขินนิดๆนะฮะพอซีนนี้ออกไปใช่ไหมคะก็จะมีคนแคปแล้วก็เอาหน้าตูนแล้วก็พิมพ์มาว่าชาญอะไรเงี้ยแล้วกรูพี่เมย์ก็มีได้ดูแต่จำไม่ได้พี่เมย์จำไม่ได้จำได้ว่าพี่เมย์ล้อที่แบบว่าหนูแบบไปจับข้างหลังแล้วแบบขยำขยี้อะไรเงี้ยแล้วก็มีที่พลต้องกางขาให้ตูนด้วยเพราะว่าไม่ตัวสูงไงใช่ไม่ใช่ยาดาคือตัวสูงคาบแคบแล้วเราต้องกางขาเพื่อให้ส่วนสูงมันพอๆกันเพราะว่าตูนต้องโน้มไงต้องโน้มแล้วคนสูงกว่าเยอะมากแล้วพอมันเป็นซีนในบ้านเราก็จะใส่รองเท้าไม่ได้แล้วคนก็เลยต้องช่วยตูนมีครับฉากเลิฟซีนขอโทษน้องมีครับฉากเลิฟซีนแล้วคือรู้ไหมว่าผมอะอ่านบทใช่ป่ะแล้วผมก็แบบเศร้าเว้ยเศร้าแทนรณพบมากๆเพราะทุกครั้งที่แบบจะเกิดการเข้าพระเข้านางกันเนี้ยเสียงในหัวของตัวนินเนี่ยก็จะนึกถึงพาดอยู่ตลอดเวลาทำเพื่อให้พาดเห็นทำเพราะว่าช้ำใจจากพาดแล้วขณะที่เราแบบถ่ายทำกันนะครับผมมันก็จะมีการอาจจะมีการวอลเข้ามาบิ้วอารมณ์อะไรเงี้ยนินตอนนี้เรานึกถึงพาดนะเห็นภาพพาดเราอยู่กับผมนะครับแล้วพาดมาข้างหลังพาดคิวพาดเดินเข้ามารู้สึกถึงมวลอะไรบางอย่างแต่ว่าก็เราก็ต้องทำตรงหน้าให้ดีที่สุดใช่เป็นแบบเป็นคนหนุ่มน้อยคนเล็กตัวเล็กๆที่น่าสงสารถ้านินจะรักใครนินต้องดูให้ดีนะลูกอย่าพลาดเหมือนแม่เด็ดขาดเป็นพี่ก็ต้องเสียสละให้น้องสิแม่ไม่เคยสอนเลยไงอย่าให้กูรู้นะว่ามึงรักกินขโมยกินกูไม่เอามึงไปแน่นถ้านินยังอยู่ที่นี่พี่จะคอยอยู่ช่วยนินนะเวลานินยิ้มมีความสุขโลกมันสดใสแค่ไหนฉันจะทำให้ทุกคนยอมรับเรื่องของเราให้ได้บินสรุตครับรับบทเป็นกล้าครับเป็นพี่ชายที่แสนดีคนหนึ่งนะฮะก็จะโตมาพร้อมกับน้องๆมีทั้งนินทั้งลำเภยบัวผัดด้วยนะฮะก็จะเป็นคนที่คอยแบบว่าทำตัวเป็นพี่ใหญ่ที่สุดมีน้องมีปัญหาอะไรเราก็พร้อมที่จะยื่นมือช่วยเข้าไปแบบเต็มร้อยให้ทั้งใจนะฮะจนจะโดนแบบลำเพยโบผัดอะไรเงี้ยแอบจะคอยแซวว่าแบบเอ้ยคิดอะไรกับสร้อยอินทนินท์หรือเปล่านี่มาย่าชนิชารับบทเป็นบัวผัดค่ะคาแรคเตอร์ของบัวผัดนะคะจะเป็นคนที่รักเพื่อนมากก็จะวิ่งตามเพื่อนคือวันเหมือนถ้าดูในละครแล้วจะเหมือนวันบัวผัดเนี่ยไม่ได้ทำอะไรเลยจะวิ่งตามทั้งแบบว่าทั้งสร้อยอินทนินท์ทั้งลำเพยจะเพื่อนไปไหนเราไปด้วยแล้วก็เป็นคนที่รักเพื่อนมากๆเป็นคนที่กลุ่มความลับของนินไว้ด้วยค่ะน้ำหนึ่งสุทธิเดชานายรับบทเป็นลำเพยค่ะเป็นเพื่อนสนิทนางเอกค่ะรักเพื่อนแต่รักผู้ชายมากกว่า เอาแบบนี้รักคุณรพบค่ะเพราะว่าแบบเขาหล่อมากคือเห็นครั้งแรกคือหลงรักเลยจริงๆเราเป็นคนรักเพื่อนแหละอย่าจังจะกล้าใช้ใช่ไหมคะจริงๆเราเป็นคนรักเพื่อนแต่เพราะว่าเรารักมากเราเลยมีความเหมือนจะว่าตอนนั้นเกลียดเพื่อนก็คือเกลียดมากเพราะว่าพอคุณรณพบเข้ามาเนี่ยเรารู้สึกว่าตอนนั้นหมอภาคก็เหมือนจะมีใจให้เพื่อนเราก็คือสร้อยอินทนินท์ใช่ไหมคะแต่พอคุณรณพบเข้ามาปุ๊บเราชอบเขาเราก็บอกนินว่าเราชอบผู้ชายคนนี้คือแบบเพื่อนต้องรู้อ่ะแต่กลายเป็นว่าสิ่งที่เราเห็นคือนินก็ไปเหมือนแบบว่ามีใจให้คุณรณพบเหมือนกันในสายตาเราอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบทำไมเพื่อนที่เรารักถึงหักหลังเราได้เราก็เลยต้องย้ายทีมค่ะแต่ว่าโอ้โหพอย้ายปุ๊บความเจ้าสร้อยฟ้าเนาะคือเขาก็ไม่ธรรมดารายนั้นเขาก็หืมพิษรักแรงหึงแล้วเวลาเขาทำอะไรไม่ได้เขาก็ลงกับเราเพราะเราคือบ่าวหนึ่งก็เคยตีกับพี่ตูนก็คือตกปากเป็นรอยเล็บแต่เพราะว่าเราอินกับบทบาทกันมากจังหวะนั้นไม่เจ็บอะจังหวะนั้นคือแบบจริงๆมันอยา
ากให้ดูหลายซีนค่ะที่ประทับใจที่สุดมันเป็นหนึ่งในซีนที่เราอ่อยคุณรณพพคือในเรื่องเนี้ยเราจะอ่อยเรื่อยๆต่างสถานที่ต่างเวลาหลากหลายลีลาแล้วอันเนี้ยคือเราไปอาบน้ำที่น้ำตกเราเห็นเขามาปุ๊บแกล้งตกน้ำปั๊บกะว่าแบบโอ๊ยตกน้ำเขาต้องช่วยเราซีโรแมนติกต้องเกิดจับมือดึงขึ้นอะไรอย่างนี้แต่ในความเป็นจริงหลอกวันนั้นที่น้ำตกน้ำแรงมากน้ำแรงมากแล้วพอเราแกล้งตกปุ๊บภายในพริบตาค่ะไปนู่นเลยปิวไปเลยต้นไม้ก็คือจับกันไม่ทันอย่างเงี้ยความเชี่ยวของน้ำใช่แล้วมันก็จะมีความฮาอีกตรงที่ว่าเหมือนซีนี้มันถ่ายยากค่ะเพราะว่าน้ำแรงแล้วบางทีจับกันไม่ทันแล้วพอหลายๆเทคเข้าเนี่ยพอเราตกปุ๊บเราต้องแบบโอ้ช่วยด้วยคุณรณพพช่วยด้วยเรามีเทคนึงที่เหมือนทีมงานเขาเห็นว่าเราตกแล้วมันพลาดหลายรอบเขาก็เข้าใจว่าเฮ้ยรอบนี้คือพลาดที่ทีมงานก็คือวิ่งมาช่วยเป็นซีนจับมือแล้วมองขึ้นไปไม่ใช่คุณรณพพไม่ใช่รณพพคือดูยังไงว่าซีนนี้ผ่านแน่นอนกำลังแบบว่าพี่น้ำหนึ่งกำลังตกน้ำได้สวยเลยพี่มีนกำลังรอแบบว่ากำลังรอเล่นแล้วสักพักนึงมีพี่ช่างไฟวิ่งเข้ามาชาร์จพี่น้ำหนึ่งแล้วจับมือพี่น้ำหนึ่งขึ้นมาทุกคนแบบฮะเข้าไปทำไมต่อให้เจ็บแค่ไหนก็ยังรักเธอไม่เคยลืมไปจากหัวใจแม้วันไหนวันนี้ยังรักกันไม่ได้ก็จะขอเฝ้ารอก็เพราะรักของฉันมันไม่มีวันตายและเธอคงอยู่ทีนี้เพื่อเธอพูดเรื่องนี้กรงดอกสร้อยทุกตัวละครไม่ใช่สีขาวทุกตัวละครมีความผิดพลาดเขาบอกว่าชีวิตจริงยิ่งกว่าละครก็อยากจะให้ดูเรื่องนี้ว่ากรงดอกสร้อยเนี่ยเป็นละครที่ยิ่งกว่าแบบอะไรจะขนาดนี้โอ้ยโอ้ยไอพี่พูดใช่ไหมพร็อพค่อนข้างเต็มค่ะร้อนมากก็เรียกได้ว่าเขากลัวผมไม่หล่อหรือยังไงก็ไม่เข้าใจเหมือนกันพี่รู้สึกพี่เล่นดีกว่าปกติอะงานเนี้ยออกมาดีแน่เพราะว่าผู้จัดยังแบบละเอียดมากในทุกๆประโยคทุกๆคำทุกๆการแสดงอะไรเงี้ยต้องบอกก่อนเลยว่าอย่าเพิ่งดูถูกพวกเขานะถ้าเห็นฝีมือพวกเขาแล้วคุณต้องยอมรับว่าโอ้โหเอากันแบบไม่ยั้งฝีมือกันเลย